เราเริ่มต้นพิกัดข่าวนะคะที่ประเด็นข่าวใหญ่ค่ะของพลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายนะคะอดีตรองเลขาธิการสำนักพระราชวังนาทีนี้นะคะต้องยอมรับแล้วค่ะว่าตกเป็นผู้ต้องหาในคดีรุกพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติทับหลานนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าล่าสุดเองรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเตรียมจะสอบปากคำด้วยตัวเองด้วยก่อนที่จะมีการส่งไปที่ศาลจังหวัดนครราชสีมาในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะความคืบหน้าคดีของพลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายนะคะอดีตรองเลขาธิการสำนักพระราชวังและก็เป็นอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งตอนนี้ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีรุกพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติทับลานอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานะคะล่าสุดค่ะพลตำรวจเอกศิวรารังสีพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะเดินทางมาที่กองบังคับการปราบปรามประมาณช่วงเที่ยงนะคะเพื่อจะสอบปากคำพลตำรวจเอกจุมพลเพิ่มเติมรวมไปถึงแจ้งข้อกล่าวหากับพลตำรวจเอกจุมพลด้วยก่อนที่จะนำตัวไปที่กองบินตำรวจท่าแร้งบางเขนเพื่อเดินทางไปยังศาลจังหวัดนครราชสีมาเพื่อขอฝากขังต่อนะคะซึ่งตามรายงานเข้ามาถึงขณะนี้ค่ะมีกองทัพสื่อมวลชนปักหลักเฝ้ารอทำข่าวกันจำนวนมากทีเดียวโดยการดำเนินคดีกับพลตำรวจเอกจุมพลนะคะเป็นผลมาจากที่เจ้าหน้าที่อุทยานทับหลานที่2ร่วมกันกับตำรวจกองบังคับการปราบปรามกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงตำรวจสภ.วังน้ำเขียวค่ะลงพื้นที่ไปตรวจสอบพื้นที่สร้างเป็นบ้านพักตากอากาศบริเวณป่าบ้านสุขสมบูรณ์หมู่ที่2ตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวเนื้อที่ทั้งหมดนี่13ไร่1งานกับ75ตารางวานะคะคือพบว่าเป็นการก่อสร้างบ้านพักตากอากาศทั้งบนพื้นที่ราบและเนินเขาค่ะทั้งหมดมีด้วยกัน6หลังนี่แหละค่ะเป็นภาพมุมสูงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะซึ่งปรากฏว่าไปสร้างอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเลยไปแจ้งความไว้ที่สภ.วังน้ำเขียวค่ะค่ะนอกจากนี้คุณผู้ชมในช่วงก่อนหน้านี้27กุมภาพันธ์นะคะเพิ่งจะมีคำสั่งจากทางสำนักพระราชวังเรื่องการลงโทษไล่ข้าราชการออกจากราชการลงนามโดยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะตามเนื้องานนะคะบอกว่าพลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายเป็นข้าราชการพลเรือนในพระองค์ตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักพระราชวังฝ่ายความมั่นคงและกิจการพิเศษตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงทำผิดวินัยฐานกระทำการอันได้เชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการไปในทางที่ไม่ถูกต้องแสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเองฝักใฝ่ในเรื่องการเมืองเป็นอันตรายต่อความมั่นคงซึ่งทางสำนักพระราชวังพิจารณาแล้วก็เห็นว่าการกระทำนี้เป็นความผิดวินัยฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วจึงควรลงโทษให้ไล่ออกจากราชการค่ะส่วนการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษนี้ให้อุทธรณ์ต่อทางอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนของกระทรวงสำนักพระราชวังได้ภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่รับทราบคำสั่งค่ะค่ะคุณผู้ชมคะข่าวของพลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายหรือว่าบิ๊กจุ๋มอดีตรองเลขาธิการสำนักพระราชวังและก็เป็นอดีตรองผบ.ตร.นี่ถือว่าเป็นข่าวใหญ่สะเทือนวงการสีกากีไม่น้อยค่ะที่กัดข่าววันนี้นะคะชวนคุณผู้ชมไปเปิดเส้นทางของเขาคนนี้พลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายนะคะเกิดเมื่อวันที่23กันยายน2493พื้นเพเป็นชาวจังหวัดลำปางค่ะการศึกษาจบชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรุ่น82โรงเรียนตำรวจนครบาลรุ่น34โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพรานรุ่น26ซึ่งก็เป็นรุ่นเดียวกันเลยนะคะกับอดีตนายกทักษิณชินวัตรก่อนที่จะไปจบปริญญาโทจากนิด้าค่ะส่วนเส้นทางข้าราชการรับราชการครั้งแรกเป็นตำรวจตระเวนชายแดนที่อำเภออรัญญประเทศย้ายเข้ามานครบาลที่สน.บางซื่อแล้วก็โยกไปกองปราบปรามก่อนจะก้าวขึ้นมาเป็นรองผู้บังคับการกองปราบผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคที่1ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลและผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติสมัยรัฐบาลทักษิณชินวัตรนะคะส่วนผลงานในอาชีพตำรวจค่ะต้องบอกว่าเป็นตำรวจฝีมือดีนะคะเพราะว่าเคยร่วมสะสางคดีสำคัญมาหลายคดีไม่ว่าจะเป็นคดีเพชรซาอุคดีอุ้มฆ่า2แม่ลูกตระกูลศรีธนขันธ์รวมไปถึงคดีลอบสังหารนายแสงชัยสุนทรวัฒน์อดีตผู้อำนวยการอสมทด้วยค่ะส่วนชีวิตหลังเกษียณอายุราชการเมื่อปี2553ค่ะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในพระองค์ตำแหน่งประจำสำนักพระราชวังพิเศษตำแหน่งบริหารระดับสูงซึ่งตอนหลังวันที่23กันยายนปีพุทธศักราช2559
ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้พลตำรวจเอกจุมพลดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายความมั่นคงและกิจกรรมพิเศษในช่วงถัดมานะคะวันที่6กุมภาพันธ์2560ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการแจ้งข้อหาดำเนินคดีบุกรกอุทยานแห่งชาติทับลานที่วังน้ำเขียวนครราชสีมาถือเป็นจุดพลิกผันของชีวิตนะคะกับการบุกรุกพื้นที่ป่าเนื้อที่13ไร่1งาน75ตารางวาและวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็มีคำสั่งจากสำนักพระราชวังไล่ออกจากราชการโดยให้เหตุผลถึงการกระทำของพลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายว่าเป็นความผิดวินัยฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงผิดตามมาตรา85วงเล็บ4แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551จึงเห็นควรให้ลงโทษไล่ออกจากราชการอาศัยอำนาจความตามมาตรา97แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551และมาตรา11แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในพระองค์พ.ศ. 2552ลงโทษไล่ออกค่ะค่ะเดี๋ยวเราตามติดทุกความเคลื่อนไหวเรื่องนี้กันนะคะเพราะว่าทีมข่าวของเราก็ปักหลักติดตามทุกรายละเอียดกันดูค่ะค่ะ